นงพนีเปิดภาพบ้านเก่าร่ายยาวโดนดูถูกจนได้ดีอยู่ในวงการนักร้องสายเอนเตอร์เทนมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าสังกัดอาสยามและตอนนี้แม้จะเป็นนักร้องอิสระแล้วแต่จนงพนีมหาไทยก็ยังคงอยู่เส้นทางสายนี้แถมดังและปังงานแน่นตลอดเดือนล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์เล่าย้อนไปถึงอดีตโดยแนบภาพบ้านหลังแรกและร่ายความรู้สึกผ่านข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าบ้านหลังแรกคำดูถูกและกำลังใจทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้จากสองอย่างนี้จริงๆนะชีวิตจะเกิดมาจากคำดูถูกต่างๆนานาจากคนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแม้แต่น้อยคำด่าที่มันฝังอยู่ในหัวมันคือแรงผลักดันให้เราต้องเอาชนะคำพวกนั้นให้ได้มีบ้างที่ท้อแบบโคตรๆเลยร้องไห้ล้มลุกลุกคลานจนแทบจะไม่อยากเดินต่อแต่เมื่อไรที่เราไม่ไหวก็จะมีกำลังใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ของเราที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอในวันที่เราประสบความสำเร็จกำลังใจมันจะเพิ่มขึ้นและคำดูถูกมันจะลดลงอสุดท้ายนี้เราต้องอดทนและพยายามให้มากเพื่อที่จะมีเงินคือตัวเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีเงินด้วยอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่หลอกลวงคนอื่นเพราะการได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องคุณไม่ควรภูมิใจแต่คุณควรละอายที่คุณทำให้คนอื่นเสียหายเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณเจนี่ชีวิตส่วนตัวกับมิกกี้หายไปสามีอ่อนกว่า10ปีเราแก่ไม่ได้ชีวิตคู่สมหวังไม่ต้องนั่งพะวงสามีดูแลหมดทุกอย่างยานล้างขวดนมเจนี่ชีวิตส่วนตัวกับมิกกี้หายไปสามีอายุน้อยกว่า10ปีเราแก่ไม่ได้จะไม่เป็นแม่ที่ดูอายุมากกว่าสามีเลี้ยงโนล่ากันเอง 100% ชีวิตคู่สมหวังไม่ต้องนั่งพะวงคุณแม่สวยแซ่บหุ่นสุดเฟิร์มเจนี่เทียนโพสุวรรณเปิดใจในรายการ Today Show เจนี่ชีวิตเปลี่ยนเพราะคำว่าแม่นอกจากเผยความน่าเอ็นดูน้องโนล่าลูกสาวตอนนี้เป็นสายสุขภาพตามพ่อและแม่ไปแล้วชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กไปด้วยเลยส่วนมิกกี้สามีเจนี่เผยด้วยความที่สามีอายุน้อยกว่า10ปีเรารู้สึกว่าเราแก่ไม่ได้ทำยังไงก็ได้เราจะไม่เป็นแม่ที่อายุดูมากกว่าสามีนี่คือโจทย์ของชีวิตจากที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วชอบออกกำลังกายเสริมสวยตอนนี้ทำหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างอีกหนึ่งเท่าบวกกับการเลี้ยงลูกด้วยถามว่าอยู่ด้วยกันมา 3-4 ปีแล้วสมหวังไหมเจนี่ยิ้มตอบอย่างเปี่ยมสุขเลยว่าสมหวังมันเหมือนทุกอย่างลงตัวความรักมันไม่ใช่แฮปปี้อย่างเดียวมันต้องรู้สึกสบายตัวด้วยสบายหัวใจไปไหนไม่ต้องมานั่งห่วงนั่งพวงนั่นคือชีวิตคู่เราสองคนดูแลลูกเราไม่มีพี่เลี้ยงพอมิกเขาดูแลลูกเขาดูแบบเพอร์เฟกต์มากอยู่กับโนล่าได้เป็นเหมือนเพื่อนด้วยเหมือนพ่อด้วยทำได้ทุกหน้าที่เรายิ่งสบายใจกว่าเดิมเจนี่ยังเล่าตอนท้องด้วยว่าตอนตั้งท้องอายุ39เราจะทานอะไรร่างกายเราไม่เหมือนวัยรุ่นเราไม่เหมือนตอนเด็กๆตอนนั้นหวังจะท้องมากอยากมีลูกมากก็ยังมองภาพตัวเองไม่ออกว่าจะเป็นแม่ยังไงตอนรู้ว่าท้องก็ตื่นเต้นมิกเห็นที่ตรวจ2ขีดเขาก็ร้องไห้ต่างคนต่างอยากมีลูกคุณแม่ลูก1เจนี่เล่าตอนนั้นอยากได้ลูกผู้ชายกะว่าออกกำลังกายด้วยกันชอบเด็กผู้ชายตอนหมอบอกว่าได้ลูกผู้หญิงหมอบอกว่าลูกผู้หญิงดีเขาจะอยู่กับเราเขาจะอ้อนเราเป็นเพื่อนเราจริงๆตอนนั้นยังไม่เข้าใจหมอบอกเราอย่าคิดอย่างนี้ลูกในท้องจะน้อยใจว่าเราอยากได้ลูกผู้ชายพอคลอดเขามาจริงๆทำให้รู้เลยว่าอยากมีลูกสาว
ไม่ได้อยากมีลูกชายหรอกเขาเลี้ยงง่ายมากดื้อซนแต่มีเหตุผลเราเลี้ยงเขา 100% ครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งใจจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงเขาเองเหนื่อยมากให้นมลูกจากนมเราเองจนลูก2 ขวบครึ่งแล้วยังมีนมสต๊อกให้ลูกของน้องสาวด้วยตั้งใจมากเลี้ยงเขาให้เติบโตจากความอบอุ่นเขาจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพจริงๆโนล่ากินนมเต้าหนึ่งอีกเต้าเจนี่ก็ปั๊มนมมิกล้างขวดนมเรา2 คนช่วยกัน 100%เรามองตาเขาคือความสุขของเจนี่กับมิกเรามีแอบแย่งการเลี้ยงไม่มีเถียงกันเลยถามถึงชีวิตส่วนตัวกับสามีเจนี่ยอมรับว่าก็มีแอบหายไปแต่มีความสุขของลูกมาทดแทนตรงนั้นเขาเองก็ยอมด้วยเขายอมเพราะเขาก็มีความสุขแฮปปี้ที่จะมีภาพตรงนั้นกลายเป็นอีกขั้นของชีวิตคู่เผยถึงการดูแลจากสามีเจนี่เล่าอย่างชื่นชมมิกกี้สามีทำทุกอย่างให้วันนี้เจนี่ไปออกกำลังกายเขาจะส่งโปรแกรมให้เบบีวันนี้อยู่ทำอย่างนี้นะอยากกินอะไรเขาจะสั่งมาให้ทานที่กองเลยล่วงหน้าเขาจะมีดีเทลทำให้อยู่สม่ำเสมอมาตลอดเขาเป็นคนดูแลหมดทุกอย่างไทยได้สิทธิ์แทนจีนเป็นเจ้าภาพศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022สหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022แทนเมืองกวางโจวประเทศจีนที่ติดปัญหาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศย้ายสถานที่จัดศึก HSBC BWF World Tour Final 2022เนื่องจากเมืองกวางโจวของจีนติดอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมจัดแทนกำหนดแข่งขันเร็วขึ้น1 สัปดาห์วันที่7-11 ธันวาคม 2565ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครชี้เป็นโอกาสดีที่แฟนๆกีฬาจะได้ชมยอดฝีมือระดับโลกกันแบบสดๆดังนั้นการแข่งขันจะย้ายไปจัดที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่7-11 ธันวาคม 2565ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม1 สัปดาห์จากโปรแกรมเดิมที่กวางโจวโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการแข่งขันและความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขันทั้งนี้สหพันธ์แบดมินตันโลกได้หารือกับสมาคมแบดมินตันจีน CBA และตกลงที่จะย้ายการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022เนื่องจากอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบันสหพันธ์แบดมินตันโลกขอขอบคุณสมาคมแบดมินตันจีนรัฐบาลเมืองกวางโจวและสำนักงานกีฬาเมืองกวางโจวสำหรับการทำงานอย่างทุ่มเทนอกจากนี้สหพันธ์แบดมินตันโลกยังขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ตอบรับและหาสถานที่จัดการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022ในระยะเวลากระชั้นชิดสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022ทางสหพันธ์แบดมินตันโลกจะมีการยืนยันในวันที่22 พฤศจิกายนหลังจากจบการแข่งขันซาติโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022 SATHIO กรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022
้